สวัสดีค่ะพี่น้องคะเจอแล้วน้ำตกนี่อยู่ถ้ำกินนรีอำเภอเขาสันกวางจังหวัดขอนแก่นนี่เองค่ะก่อนทางขึ้นสวนสาธารณะนี่สินี่น้ำตกค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี่เพิ่นสิไปเล่นน้ำก่อนนักวิชาเกินเพิ่นสิไปเล่นน้ำค่ะอู้ยเย็นจังนอนไปเลยนอนอาบน้ำไปเลยน้ำตกมันสีเย็นเลยค่ะพี่น้องคะเย็นมากๆเลยแล้วก็งามมากๆเลยน้ำก็จะใสค่ะโอ้โหเย็นแล้วครับพี่น้องเย็นแล้วมีหมาด้วยเราจะไปไหว้พระข้างบนมันจะขึ้นได้มันจะมีเป็นช้างข้างบนได้อีกแต่ว่าเราไม่ไปแล้วเอาแค่นี้พออันนี้เป็นอ่างหินอ่างน้ำมีดอกอะไรบ้างดอกสีเหลืองสีขาวมีดอกอะไรไม่รู้สวยอยู่เหมือนกันนะครับข้างบนจะเป็นฝายฝายน้ำเล็กๆลองขึ้นไปดูสักหน่อยเหมือนกันดีน้ำตกตัวนี้นะครับจะไหลลงมาจากสวนสัตว์นะครับภูเขาสันกวางนะครับภูเขาสันกวางตอนนี้ก็มีแต่ก่อนเราเคยมาทำฝายแมวครับเขาเรียกว่าฝายแมวไปกั้นน้ำไว้เป็นระยะครับนี่เขาเรียกว่าฝายแมวนะฮะดูก็นี่แหละเอาหินไปกั้นน้ำไว้นะครับเรียกว่าฝายแมวกั้นน้ำให้เป็นแอ่งไว้น้ำก็จะอยู่เสร็จแล้วมันก็จะซึมไปสู่ต้นไม้นะเป็นระยะจะทำให้ภูเขานี่ชุ่มชื้นนะครับภูเขาก็จะชุ่มชื้นนี่คือเรียกว่าฝายแมวครับฝายแมวมาทำนะตัวนี้เป็นเศษของไอ้ถุงทรายนะครับมันก็น้ำก็พัดลงมาเป็นระยะแบบนี้นะเขาจะทำให้ภูเขาทำให้ป่านี่ชุ่มไปด้วยน้ำนะครับต้นไม้ก็จะเขียวชุ่มดีต้นไม้มีแต่ต้นสีเขียวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือภูเขาสวนกวางนะครับภูเขาสวนกวางภูสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับสวนสัตว์ขอนแก่นใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวนะครับตัวนี้เป็นน้ำตกกินรีมันจะมีชั้นข้างบนอีกนะครับชั้นข้างบนอีกแต่ผมไม่ขึ้นไปอีกนะครับจะดูเฉพาะแค่นี้เดี๋ยวจะไปไหว้พระสักหน่อยครับอันนี้บริเวณภูเขาสันกวางส่วนมากชาวบ้านก็จะมาหาเห็ดนะครับหน้านี้ก็พากันมาหาเห็ดหาอยู่หาชิ้นกันครับแล้วได้อาบน้ำแล้วเย็นแล้วน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะน้ำไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าฝนตกหนักๆในน้ำจะเยอะมากจะเต็มลานนี้เลยนะฮะ
ลานหินเนี่ยน้ำจะเต็มหมดเลยแล้วก็น้ำตกนี่จะสวยมากนะครับน้ำตกนี่จะสวยเป็นหินเกล็ดนะครับเป็นหินทรายนะครับเรียกว่าพอถูกแสงมันจะระยิบระยับนะครับเป็นหินทรายถูกแสงระยิบระยับเลยนะเป็นลานอาจารย์ท่านมาจำพรรษาอยู่หนึ่งรูปนะครับหลวงพ่อขึ้นทางไหนครับขึ้นบันไดเลยติครับผมเดี๋ยวจะไปไหว้พระสักหน่อยจะไปไหว้พระนะครับเดี๋ยวบันไดไปไหว้พระสักหน่อยก็เป็นพระแกะสลักอยู่หน้าผานะครับนอนนะครับพระแกะสลักอยู่หน้าผาผมจะถ่ายให้ดูมีพระพุทธรูปแกะสลักนะครับเป็นพระนอนนะครับพระนอนหน้าผานี่คือถ้ำกินรีนะครับมีเทวดาและก็นางฟ้าท่านอยู่เยอะนะครับมีพระพุทธรูปต่างเยอะนะครับไอ้ตัวเล็กหมาไอ้มีอะไรหมาเฝ้าอยู่เดี๋ยวเราจะไหว้พระก่อนนะครับขอพรไหว้พระสักหน่อยก่อนเทวดาแล้วก็นางฟ้าอยู่เยอะนะครับขอพรท่านอะหุสุริยังชันทังประมุจจสุมะอะโอนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังประมุจจสุขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสำเร็จร่ำรวยเงินทองสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงญาติพี่น้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีแต่โชคแต่ลาภขอบุญกุศลจงมีแต่แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกตัวตนอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันเลยขออโหสิกรรมต่อกันด้วยเทอญสาธุเรามาไหว้พระเรียบร้อยนะครับมาไหว้พระขอพรท่านแล้วก็ต่อไปก็จะโชคดีนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาสวนสัตว์เขาสันกวางก็อย่าลืมมานะครับตรงนี้เป็นถ้ำกินรีนะครับเป็นที่สำหรับเคารพสักการะที่เคารพสักการะนะครับเป็นที่เทวดาและนางฟ้าอยู่ครับมาขอพรมาไหว้อันนี้เป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับพระพุทธบาทจำลองมาไหว้ตรงนี้นะครับอันนี้รูปพญานาคนะครับพญานาคสีทองท่านนะครับก็มาขอพรได้นะครับนี่เป็นถ้ำกินรีนะครับนางฟ้าอยู่นะครับมีนางฟ้ามีเทวดาอยู่เยอะนะครับก็มาขอพรท่านก็เชิญชวนท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับท่านใดยังไม่เคยมาก็ลองมานะครับถ้ำกินรีทางขึ้นสวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับสวนสัตว์เขาสวนกวางหรือเรียกว่าสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับมีถ้ำพญานาคมีนางฟ้าและมีเทวดาอยู่นะครับนี่คือถ้ำกินรีนะครับถ้ำกินรีสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ